แก๊งฮอร์โมนวัยวาวุ่นเจองานเข้าหลังไปเต้นบนรถไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นงานนี้เลยทำให้นางเอกสาวยาย่าอุรัสยางานเข้าไปด้วยเช่นกันหลังเจ้าตัวเคยโพสต์ท่าถ่ายภาพกระโดดจับห่วงด้านบนขณะที่ขึ้นรถไฟที่ญี่ปุ่นเมื่อช่วงสงกรานต์ปีที่ผ่านมาตอนนั้นแบบโอ้ยนับนานแล้วค่ะแบบ2ปีที่แล้วอ่ะก็จะไม่รู้เหมือนกันคือด้วยความสนุกไงคะแบบอยู่บนรถไฟมันไม่มีคนอะไรเงี้ยก็เลยแบบกระโดดแต่ว่ารู้แล้วค่ะว่าผิดก็จะไม่ทำอีกรายนี้เจอสื่อทีไรก็ไม่วายถูกถามถึงเรื่องสาวคิมเบอร์รี่ที่ฝ่ายหญิงยังไม่กล้าใช้สถานะว่าแฟนเพราะว่ากลัวผิดหวังรวมถึงเรื่องจูบจริงไรจริงของสาวคิมกับหนุ่มอนันดาในละครเยอะเวอร์หนุ่มมาจะว่าไงในฐานะที่คิมให้เป็นผู้ชายครึ่งหนึ่งของชีวิตไม่ครับไม่ครับเราก็จะมาเล่นของเราบ้างก็มีแต่คนแบบแท็ก IG มาอะไรอย่างงี้แต่ว่าผมก็เฉยมันก็รู้อ่ะเราก็รู้กันอยู่พี่อนันดาก็ทำงานคิมก็ทำงานแล้วเป็นคนที่เราสนิทด้วยอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นมีอะไร